สวัสดีวันนี้เราก็จะมาสำรวจพื้นที่ผลไม้เรืองแสงกันเพิ่มเติมนะหลังจากเราไปตกเนเธอร์ตายหรือว่าไอ้นรกนั่นแหละโดนยิงตกตายซึ่งที่พ่อมาก็มีแค่ที่ขุดเพชรกับผลไม้แค่นี้นะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเอาไฟมาก็ได้มันเรืองแสงเราก็จะมาสำรวจเพิ่มเติมกันนะว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษอ๋อนี่แร่เรดสโตนปกติก็คือแบบแค่นี้ก็สว่างแล้วอะเดี๋ยวเราก็ขยายเผาผลาญมันให้ทั่วเลยนะจะได้แบบไม่ต้องใช้ไฟใช้นี่นี่แหละเอาติดหัวอีกไม่แน่ใจนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ก็เพิ่งมาสำรวจพร้อมกันเลยนี่แหละเพราะจากพาร์ทนั้นก็แบบดูนิดๆหน่อยๆเอาไปปลูกด้านบนแล้วก็ไม่ได้ลงมาพื้นที่มันก็พอใหญ่อยู่เลยนะอ๋อตรงนี้สำรวจไปแล้วนะหน่อยที่มารอบแรกเดี๋ยวลองหยิบมาไม่แน่ใจนะว่ากินได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่หยิบกันไปก็แบบไม่ได้ลองโอเคได้เท่าเบอร์รี่เลยแค่ดูแบบสวยฝ่ายเฉยๆปลูกแล้วมันแบบโตยาวจนสุดเลยเนี่ยเรื่อยๆเลยอะปลูกแล้วแบบโอ้โหสว่างไม่ต้องใช้ไฟเลยเป็นแบบพื้นที่เล็กๆนะเนี่ยไม่ได้แบบพื้นที่ใหญ่โตอะไรนะเฮ้ยยังมีอีกนี่ว่าโอ้ยได้บล็อกอันนี้ด้วยโอเคนี่มืดโอเคได้ละไอ้ต้นพวกนี้มันเหมือนเถาวัลย์เลยนะก็คือมันสามารถปีนได้เนี่ยปีนได้สามารถใช้แทนบันไดโอ้โหแบบใหญ่เลยแนวฟางเลยอะแล้วนี่ดอกอะไรก็เจอตั้งแต่เมื่อนานละไม่รู้นะว่าด้านบนดอกพวกนี้ยังมีอะไรหรือเปล่าลองขุดดูโอเคไม่มีอะไรวางแปะไว้เหมือนเดิมเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยโหไม่มีดาบด้วยดาบก็ตกลาวาไปอยากจัดการลงนรกละถือว่าแบบใหญ่เอาเรื่องเลยเนี่ยด้านล่างมีอีกโหตรงนู้นเด็กสุดยอดเลยเนี่ยไอ้ต้นพวกนี้งั้นเดี๋ยวหาทางขุดขึ้นไปก่อนนะสลามเกิดไม่มีดาบไม่เป็นไรใช้ที่ขุดเพชรตีนี่แหละเพราะว่าสลามมันโอ้โอโอเคก็แรงโยก็แรงโยจะตายแล้วโดนสลามคาตายไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ซอมบี้โอเคซอมบี้ตายซะนี่เนี่ยมาไม้ตีทีละตัวมาเออตัวใหญ่นู่นอีกนี่เนี่ยสองตัวโอเคถือว่าสวยนะที่แบบตรงนี้พื้นที่ใหม่เป็นแปลกตาแปลกใจดีโอ้โหด้านบนก็มีอีกหายากในพื้นที่เนี่ยไม่เคยเจอเลยอ่ะเฮ้ยยังมีตรงนี้อีกเหรอ
อ๋อไม่มีแล้วหรือว่ายังมีอีกเมื่อมันสุดแค่ตรงนี้นะโอ้มืดเลยเว้ยไม่นักจิ้มหมดแล้ว มันใช้แทนแบบคบเพลิงได้เลยเนี่ยโหดินแดนแท่งนี้สบายเลยถ้าเจอไม่ต้องแบบเอาไฟล์มาเยอะลามอีกแล้วเดี๋ยวขุดไฟตรงนี้ไปเจอแร่ทองจะเอาไปแลกพวกหมู่แร่ทองนี้ถ้าเป็นก้อนอ่ะมันมีสองแบบนะก็คือเป็นเศษทองก็เป็นก้อนถ้าเป็นก้อนไปแลกให้พวกหมู่อ่ะมันจะได้เป็นไอเทมดีๆแต่มันเมื่อมันยังมีอีกเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยโหไม่กล้าไปเพิ่มเลยแล้วเมื่อกี้ได้อะไรมาวะเนี่ยวางไปมั่วๆกันแล้วกันถือว่าแบบสวยงามเลยนะดินแดนนี้ไม่กล้าขุดอ่ะคือจริงๆก็อยากเอาบางส่วนไปแบบประดับเลนนะแต่แบบเอ้าก็ขุดได้นี่วะเอาก็เสร็จโจนี่ขุดได้เอาแล้วตัวนี้มาไงไม่รู้ตายซะโหนึกว่าขุดไม่ได้มันขุดได้เนี่ยนึกว่าแบบต้องใช้พวกกรรไกรอะไรพวกนี้นะเสร็จโจนสวยใช่ไหมรอตารอใจนี่เนี่ยเอาให้หมดคือถ้าจะลงมาตรงนี้อีกไหมก็โอกาสก็พอมีนะแบบลงมาเก็บพวกเบอร์รี่เล่นเล่นฟาร์มเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันแบบไม่ต้องเสียเลือดเหมือนในเชอร์รี่ในผลไม้เรืองแสงอ่ะเก็บหมดเท่ากับมืดเลยคือมันก็โตไวนะเท่าที่ลองปลูกดูเราก็ไม่รู้ว่าโตได้ยาวแค่ไหนด้วยเพราะว่ามันโตเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองพิเรนปลูกนาทำดูก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวขอตัดขึ้นไปด้านบนถ้ำเลยนะตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนถ้ำแล้วนะซึ่งผมก็ปลูกไอ้ต้นไม้เรืองแสงไว้ด้านบนนั้นผลไม้เรืองแสงอ่ะอยากรู้ว่ามันยาวมาสักแค่ไหนเพราะว่าถ้ามันยาวตรงนู้นมันก็ยาวแบบลงมายันนี้เลยนั่นอ่ะก็ถือแบบเอาไว้ดูเล่นค่ำๆเนี่ยทำไปตรงนี้แต่งเพิ่มเติมขุดไปขุดมาเจอเฉยก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันก็หายากด้วยแล้วก็ไปขโมยพวกนี้มาเพิ่มเติมส่วนเกาะนี้เอามาจากซอมบี้ตีตายใส่ทรายไปนี่แหละก็เดี๋ยวลองดูนะว่ามันแบบทำอะไรได้บ้างไอ้ของใหม่พวกนี้วิ่งไปก็แล้วกันโอเคเพราะว่ามันก็อยู่ไกลๆนี่แหละทำตรงนี้ส่วนดามนี่คือแบบคราฟมาเพิ่มนะเอาไปตีซอมบี้ระหว่างทางแล้วก็คราฟคบเพลิงมาโหแค่สำรวจนิดเดียวแบตจะหมดละจริงๆมันก็นานแล้วแต่ตัดคลิปไงมันก็เลยดูมันนิดเดียวในปลูกเองโหไม่ต้องใช้แบบคบเพลิงเลยแต่มันยังไม่ออกนะต้องรอให้มันออกก่อนเมื่อในถ้ำอ่ะไม่ต้องใช้คบเพลิงเลยส่วนประตูนรกตรงนั้นก็อีกนานนะไฟจะเข้าไปให้ของแบบฟูก่อนพร้อมก่อนเก็บมาดินเหนียวไว้ตรงนี้โหมืดพอดีกะว่าจะลองปลูกสักหน่อยไอ้พวกนี้มันชอบแย่งนอนแฮะลุกไปโอเคส่วนในตรงด้านหน้านี่ก็เอาไว้ดอกสีชมพูนี่ก็แล้วกันนะมันดูแบบเท่ดี
ในนี่อะไรเขียวๆห้อยลงมาส่วนไหนพวกนี้ไม่แน่ใจนะว่าทำอะไรได้แถมมันต้องปลูกไว้บนบล็อกพวกนี้ด้วยเนี่ยจะปลูกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าก็ไม่รู้นะวันเอาไว้ทำอะไรอะเอาไว้ต้นนี้นี่แหละอ่ะเดี๋ยวลองเอาไอ้อันนั้นมาโบนมิลอะไอ้ที่มันแบบเป็นปุ๋ยมีไหมวะโหไม่มีเลยงั้นก็ไม่เป็นไรทำเพิ่มก็ได้อยากลองดูว่ามันจะกลายเป็นต้นใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าอยากได้ไงอยากรู้อยากเห็นไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนี่ได้มาละลองดูได้ว่ามันเป็นยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะลองไล่ๆครั้งดูนะโอเคเก็บเบอร์รี่มาเอาไว้ทำเป็นปุ๋ยโดยเฉพาะเลยเกาะแตกยังวะเก็บไว้ดีกว่าเบอร์รี่นี่แหละตัวดีทำให้เกาะพังโอเคไปเก็บเอามาอีกไม่แน่ใจนะว่าต้องใช้เท่าไหร่เนื้อเน่าคงใช้มากไม่ได้มั้งลองดูดิไม่ได้จริงด้วยงั้นก็กินเล่นๆไปนี่แหละเพราะยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ละเอามาสักสองอันโอเคหมดก็ไม่กลายเป็นต้นใหญ่เพราะว่านี่มันเพิ่งเข้ามาใหม่นะไม่แน่ใจว่ามันแบบแข็งแค่ต้นธรรมดาธรรมดานี้หรือเปล่างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะในการสำรวจไอ้พื้นที่